เดชพับพึ่งดังอีกต้นหนึ่งให้เบิ่งนะพี่น้องตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งต้นนะคะอีกหนึ่งต้นจะอยู่คนละฟังกับต้นนั้นเนาะโอ้ยคอยลายโผล่โผล่ออกดอกพี่น้องจ้าดอกเขาจะสวยนี่หนึ่งช่อสองช่อนี้สองช่อนี้แล้วก็สามช่อนั้นมีสามช่อใช่ไหมใบเพิ่นเป็นลายพี่น้องเบิ่งใบเพิ่นลายขาวด่างด่างพระพึ่งด่างอีกหนึ่งต้นนะคะตัวนี้เขาจะอยู่ในร่มจับเป็นจับบอลายเบิดสุใบเนาะพี่น้องเนี่ยแต่ก็สวยดีนะดูใบนั้นสิดูใบนั้นสิตัวนี้เป็นพระพึ่งด่างนะคะลายเป็นงามเนาะพี่น้องจ้ะออกดอกอู้ดอกเป็นหอมชอบดอกเขาหอมเนี่ยแล้วก็ใบนี้ดูสิดูใบนี้ชอบโชว์ใบด่างเนี่ยสวยมากตัวนี้เป็นพับพึ่งด่างเป็นอีกหนึ่งต้นนะคะจะอยู่ตรงนี้จะอยู่มุมข้างบ้านส่วนต้นที่อัปเดตไปแล้วนั้นเป็นอยู่หน้าบ้านตัวนี้เขาจะเป็นต้นเดียวจะเป็นเพื่อนเป็นต้นเดียวตัวนั้นเขาจะเป็นสามต้นที่รวมกันอยู่เขาจะแตกก็ออกมาเป็นสามต้นเขาเป็นเองเขานะคะขยายพันธุ์ด้วยการแยกหน่อแต่เคยเห็นเพิ่นมีเม็ดอยู่นะพี่น้องเคยเอาเม็ดเพิ่นไปเปาะอยู่เม็ดเพิ่นก็จะมีเวลาเพิ่นเป็นดอกแบบนี้แล้วเพิ่นจะเป็นเม็ดออกมาเคยเอาไปชั่งอยู่เขาก็เกิดอยู่นะแต่เขาเลี้ยงไม่โตไม่รู้หายไปไหนอยู่ไม่ค่อยได้สนใจเขาเท่าไหร่ณตอนนั้นบวกกับตัวเองที่ป่วยด้วยก็เลยไม่มีเวลาที่จะดูแลเขาส่วนตัวนี้ก็จะเอาลงดินเหมือนกันจะเพื่อนๆจะอยู่ในดินแล้วเขาจะเป็นต้นใหญ่มากต้นใหญ่มากชอบใบเขาสวยสวยมากเลยนุ่มใบเขาก็จะอยู่ประมาณนี้สวยมากนี่ก็คือเตยด่างอีกหนึ่งต้นชอบตอนที่เขาออกดอกดอกเขาหอมขอรูปนะคะขอรูปนะคะลูกอ่าฮะสวยอะตัวนี้เขาจะมาบดบังอย่าบดบังความสวยนะคะความสวยงามขอรูปหน่อยนะขอรูปหน่อยนะคะมันเป็นความสุขเล็กๆนะเพื่อนๆจ๋าอยากให้เพื่อนๆได้ชมได้ยนชมความงามของเขาดูแมลงเล็กๆบินเข้ามาตอมเนี่ยเห็นไหมมีแมลงบินเข้ามาเอาเกสรเขาด้วยเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนแต่เขาตัวเล็กเกินตัวเล็กเกินเนี่ยชอบเวลามีแมลงบินมาตอนเกสรดอกไม้เนี่ยชอบแบบนี้มากที่สุดเลยสวยไหมเพื่อนๆสวยนะคะ
มุมไหนอะสวยอะมุมนี้ก็สวยไหม